รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะชาตินี้จะชาติไหนจะรักเธอรักชั่วนิรันดร์กลับมาคู่กันไม่มีวันรักสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าบุโกะอยู่ที่ไหนอะบุโกะไม่เห็นรู้ตัวเลยไหนๆก็ไหนๆละวันนี้จะพาคุณผู้ชมตามรอยละครเรื่องพรหมลิขิตแล้วกันจะขอเป็นคุณหนูพุทธาลสักวันนะคะอ้าวเจ้าจะชาตินี้จะชาติไหนพี่หมื่นแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมายังไงมายังไงนี่อ้าวเจ้ากลับมาคู่กันไม่มีวันร้องรอทะลุประตูการเวลามาที่นี่มันที่ไหนคะที่นี่คือพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาครับตรงนี้คือพระราชวังหลวงเลยใช่ครับข้างหลังนี่คืออะไรคะตรงนี้คือเขตพระราชฐานชั้นกลางครับที่เรายืนอยู่นี่คือพระที่นั่งองค์นึงเลยนะครับหรอคะก็คือพระที่นั่งสุริยะนมรินทร์ครับแต่เรายืนได้แต่ก็จะเหลือแค่นี้ครับใช่แล้วเรายืนได้ใช่พี่เจมยืนได้ครับเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วไปก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมบริเวณตรงนี้ได้โอเคต้องถามก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าประวัติความเป็นมาให้ได้ดูกันในละครก็มีฉากนี้ใช่ยังไงบ้างคะเพราะว่าอย่างในละครเนี่ยจะมีตอนการบรมราชาภิเษกของกษัตริย์พระองค์นึงก็คือพระเจ้าอยู่หัวไทสะนะครับก็คือพี่เกรทวรินทร์นั่นแหละนะครับพระที่นั่งองค์นี้ครับก็คือทางด้านหลังเรานะครับก็จะเป็นพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทนะครับตามประวัติก็บอกว่าใช้เป็นที่สําหรับบรมราชาภิเษกนะครับหรือว่ารับทูตจากต่างเมืองนะครับทั้งเมืองใหญ่เมืองน้อยต่างๆนะครับเป็นองค์พระลงที่ออกราชการเป็นประจํานะครับตามตําแหน่งขุนนางต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้าเฝ้าที่พระที่นั่งองค์นี้ซึ่งการตกแต่งก็ได้จดเอาไว้ในรายละเอียดบางช่วงเอาไว้ว่าทางด้านในเนี่ยก็จะมีการตกแต่งไว้ด้วยกระจกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการแขวนอัจกัปนะครับเป็นเครื่องตามไฟนะครับในทองพระโรงแล้วก็จะมีพระที่นั่งนะครับที่จำหลักไม้หุ้มทองคำแล้วก็ประดับอัญมณีต่างๆนะครับซึ่งตามประวัติก็จดไว้ว่ามีค่าสูงมากซึ่งหาขนาดนับไม่ได้ดูละครแล้วย้อนกลับมาดูประวัติศาสตร์กันค่ะวันนี้ตลาดสดพระราม4พาคุณผู้ชมมาตามรอยละครพรหมลิขิตและจุดที่แม่นายบุโกะกับพี่เจมยืนอยู่นี้ก็คือเขตพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่คะโอ้เป็นร้อยไร่ครับเป็นร้อยไร่ครับเพราะว่าที่เรามาตรงนี้นะครับคือศูนย์กลางของอาณาจักรอยุธยาเลยตรงนี้เลยคือที่ประทับคือที่สั่งการการว่าราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายการลงทุนนู่นนี่นั่นรวมไปถึงการพระราชสงครามต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูละครอย่างพรหมลิขิตบุพเพสันนิวาสอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นฉากของทองพระโรงที่ขุนนางเนี่ยนุ่งผ้าสวมเสื้อครุยต่างๆเนี่ยเข้าเฝ้าอย่างเงี้ยครับถวายบังคมอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จประทับอยู่บนพระราชบัลลังก์อย่างเงี้ยครับก็คือที่แพ่งสันเพชรมหาก็คือตรงข้างหลังเรานี่เองเลยใช่ครับหลังนี้เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะได้ความรู้ไปด้วยดูละครก็สอดแทรกนะความรู้นะครับประวัติความเป็นมาของโบราณสถานแห่งนี้ที่อยุธยาของเรานั่นเองพระราชวังแห่งนี้เนี่ยถ้าเทียบกับกรุงเทพนะครับตรงนี้คือต้นแบบของการสร้างพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครที่นี่คือต้นแบบที่นี่คือต้นแบบถ้าเทียบกับเรายืนเนี่ยสนามหลวงจะอยู่ทางด้านหลังเราครับและอันนี้จะอยู่ที่เขตพระราชฐานชั้นกลางแล้วก็พระราชฐานเนี่ยก็จะติดกับแม่น้ำซึ่งอยุธยาจะเป็นแม่น้ำลพบุรีแต่ที่กรุงเทพจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะฉะนั้นเป็นแบบหลักเกณฑ์เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นทางตรงเนี้ยจะมีทางเดินเชื่อมไปเป็นฉนวนหลวงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทรงพระเสลี่ยงนะครับเสด็จไปยังวัดพระศรีสันเพชรที่เห็นยอดเจดีย์อยู่หรือจะลงเรือพระที่นั่งก็จะสามารถเสด็จตามทางฉนวนหลวงตรงนี้ได้ฟังแล้วก็ขนลุกขนลุกจริงๆค่ะคุณผู้ชมยิ่งมาช่วงโผล่เพลใกล้มืด
บอกเลยว่ายิ่งดูขลังค่ะเพราะพื้นแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์และมีประวัติศาสตร์เล่าต่อกันมาอย่างยาวนานทำเอาแม่นายบุโกะอินไปกับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาด้วยเลยค่ะและพี่เจมบอกว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่ละครพรหมลิขิตทำออกมาได้สวยและดูดีมากๆนั่นก็คือพระที่นั่งบรรยงรัตนาถซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ทันสมัยที่สุดในวังหลวงขณะนั้นและเป็นพระที่นั่งกลางน้ำอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในพระที่นั่งบรรยงรัตนาถนะครับซึ่งตามประวัติเนี่ยอาจจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเพทราชานะครับหรืออาจจะก่อนหน้านั้นนิดนึงก็คือในรัชกาลพระนารายณ์มหาราชนะครับแล้วก็จะใช้เป็นที่สำหรับประทับพระที่นั่งองค์เนี่ยตามหลักฐานแล้วบอกว่ามีการตกแต่งอย่างสวยงามนะครับมียอดเป็นทรงมณฑปนะครับแล้วก็มีมุก4ด้านนะครับแล้วก็รอบๆชาลาชานของพระที่นั่งเนี่ยก็จะมีพระที่นั่งองค์ย่อมๆอยู่รายรอบอีกนะครับเช่นพระที่นั่งที่ปลูกยื่นไปกลางสระซึ่งเขาก็จดบันทึกเอาไว้ว่าเป็นพระที่นั่งที่เป็นฝากระดานมีการลงลักษณ์ปิดทองอย่างสวยงามใช้สำหรับการเทศมหาชาติคำหลวงอย่างเงี้ยในพระราชวังนะครับอย่างเช่นพระที่นั่งทรงปลาก็สำหรับโปรยข้าวตอกให้อาหารปลานะครับรวมไปถึงพระที่นั่งสำหรับทรงดาวก็จะเป็นชาลากว้างๆนะครับแล้วก็สามารถทอดพระเนตรดาวได้อย่างชัดเจนนะครับเราดูประวัติความเป็นมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปที่วัดจริงๆพาไปดูฉากในละครที่เรียกว่าสวยงามนั่นคือวัดชัยวัฒนารามครับวัดชัยวัฒนารามเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวัดนี้เลยเนี่ยก็คือปรางประธานนะครับซึ่งพระปรางองค์นี้เนี่ยก็คือเป็นหลักประธานของวัดถ้ามาอยุธยาน้องปุ๊กโกต้องได้ทานกุ้งนะคะอร่อยมากพุทธานชอบมากเลยครับนั่งกินกันแบบฟันเราฟันจ่ายชิดขอบวัดชัยวัฒนารามกันเลยทีเดียวเพราะที่นี่คือวิวมรดกโลกวัดชัยวัฒนารามเนี่ยอยู่หนึ่งในลิสต์ของนักท่องเที่ยวจะต้องมาที่วัดชัยดีใจแล้วก็ขอบคุณกระแสของละครด้วยที่ทำให้อยุธยาเรากลับมาคึกคืนอีกครั้งหนึ่ง